ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่ยังไม่ได้คบคุณกับอโศกนะคะก็จะเป็นคนที่ติดอบายมุขค่ะทั้งกีฬานะคะชอบดูกีฬาไม่ว่าจะบอลโลกบอลยูโรอะไรพวกนี้ก็จะชอบดูหนังฟังเพลงมีทุกอย่างนะคะแต่ก็ดีว่าเป็นคนขยันทำงานหน่อยค่ะพอมารู้จักอโศกนะคะมาอยู่กับชาวอโศกก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองคือได้ลดความเห็นแก่ตัวลงนะคะพอเราลดความเห็นแก่ตัวแล้วก็มีเวลาเหลือนะคะมีเวลาที่จะให้ส่วนกลางเพิ่มขึ้นนะคะได้ดูแลคนอื่นเพิ่มขึ้นดูแลเด็กนักเรียนดูแลญาติผู้ใหญ่นะคะถือว่าเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะคะตรงนี้ก็คืออบายมุขเราไม่มีแล้วเราก็มาเสียสละได้มากขึ้นค่ะทำให้เราขยันเสียสละแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆได้มากขึ้นค่ะ